สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะศิรินทานิยากรค่ะก็ถามละค่ะนะผมก็ตอบสิแน่นอนค่ะแล้วตอบได้แบบเด็ดสรติเขาว่าประมาณนั้นนะคะคนที่ติดอกติดใจทั้งบ้านทั้งเมืองก็เพราะอาจารย์เป็นอย่างนี้แหละแต่อย่าดุเขาบอกอย่าดุมากได้ไหมเลยคือเวลาผมตอบกฎหมายนี่ผมอยากกระทุ้งโป้งโป้งให้มันกระแทกหัวใจสามหมัดน็อกคือบอกเอ๊ะอาจารย์จะทำยังไงดีคะถึงจะได้เงินนั่งสวดมนต์ดีไหมล่ะนอนอยู่เฉยๆดีไหมล่ะแน่รอมันดีไหมล่ะจี๊ดจี๊ดจี๊ดอาจารย์ตอบปุ๊บจี๊ดถ้าตอบแบบชาวบ้านตอบแบบสุภาพสุภาพก็ถ้าผมดูอย่างนี้แล้วนะครับก็ต้องไปฟ้องศาลสิครับมันฟังแล้วอะไรวะมีอะไรอะไรก็ให้ไปศาลอะไรอะไรก็ให้ไปศาลไปอุ้มมันเอามาได้ไหมล่ะเอาปืนจี้กระบาลมันเอาเงินได้ไหมเขาก็จะได้รู้สึกว่าอ๋อมันทำไม่ได้แล้วเรามานั่งรอนอนรอสวดมนต์วิงวอนอยู่มันจะมาให้ไหมล่ะจริงป่ะใช่ค่ะพอพูดอย่างนี้เราก็จี้จี้จี้ในสุดเราก็บอกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำได้คือต้องไปฟ้องศาลครับค่ะคือเราไปบอกอะไรก็ฟ้องศาลฟ้องศาลนี่มันหงุดหงิดไหมมันก็คือสุรินทราก็บอกใครๆก็ตอบได้คำตอบเดียวคำตอบเดียวไม่ต้องถามก็ได้เพราะนั้นผมก็กวนๆเขานิดหนึ่งนะคะไม่ได้ดูเด้ออะไรหรอกน่ารักค่ะไม่ใช่กวนค่ะเป็นความน่ารักขอบคุณสำหรับความน่ารักอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้สนับสนุนอาจารย์น้ำแร่มองเฟลอและปลากระป๋องซื่อสัตย์นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสินค้าคุณภาพที่ภูมิใจเสนอมากๆถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะสนับสนุนรายการของเราให้อยู่คู่กับ Blue Sky Channel แห่งนี้เป็นนานๆก็ต้องสนับสนุนผู้สนับสนุนเราด้วยครับแหมว่ากันเป็นทอดๆครับนะคะ022949898นะคะสั่งซื้อเลยค่ะเราจะจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ตเขาบอกมองเฟลอเนี่ยคนสั่งเยอะเหรอก็ไม่แพ้ปลากระป๋องเหมือนกันเขาบอกยิ่งทานยิ่งอร่อยแล้วเป็นไงฮะจานเนื้อปลาโอ้โหปึกเลยแล้วมีแคลเซียมด้วยที่สำคัญนะคะเขาบอกเวลาที่เขาพอโทรไปสั่งปุ๊บเขาจะถามโทรจากรายการอะไรอ๋อจานวันชัยคุยกฎหมายสิรินทาเอาวันนี้มาเรื่องอะไรคะจานคืออย่างนี้ไอ้ความที่ผมเป็นคนแบบนี้แบบไหนฮะแบบนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยเกษตรชื่อยุทธพงศ์จรัสเสถียรออกมาเอะอะโวยวายท้าสว.วันชัยจริงเหรอจ้าๆๆโอ้โหไม่รู้แล้วไม่ใช่ท้าตีท้าต่อยนะเพราะถ้าท้าต่อยสู้แกไม่ได้ท้าเรื่องแกฮะเพราะผมนี่ไปไล่แกหวาว่าเป็นรัฐมนตรีที่ไม่รับผิดชอบเป็นการอัปยศขอประณามโอ้ผมพูดในสภาเสียงดังแบบนั้นนะอย่างนั้นเลยค่ะว้าวโอ้โหข่าวหนังสือพิมพ์ลงกันเยอะเลยว่าวันชัยวากวันชัยกล้าโอ้ไล่รัฐมนตรีเรื่องของเรื่องก็อยากจะเล่าให้ศิรินทราและก็ท่านผู้ชมได้รับทราบค่ะก็คือว่าเมื่อสักวันจันทร์ก่อนหน้านู้นนะฮะประมาณ2สัปดาห์แล้วมันมีพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยเข้าไปสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาค่ะเจ้าของเรื่องคือรัฐมนตรีช่วยเกษตรยุทธพงศ์จรัสเสถียรเดิมทีเดียวนี่เขากำหนดไว้วันจันทร์แล้วมีวาระการประชุมเสร็จรัฐมนตรีก็บอกท่านประธานครับพอดีผมติดงานติดราชการขอเลื่อนไปเป็นวันอังคารได้ไหมท่านประธานก็ใจดีนะท่านประธานวุฒิบอกอ่ะวันอังคารก็วันอังคารเพราะปกติกฎหมายทุกฉบับเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนต้องมาเป็นคนเสนอค่ะเอาไอ้เบือกมาได้ไหมไม่ได้เอาไอ้กอไอ้ขอมาได้ไหมก็เพราะว่าหน้าที่ของเขาคือตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเอารัฐมนตรีเอาปลัดกระทรวงเอาอธิบดีมาได้ไหมไม่ได้เพราะการเมืองนั้นต้องเป็นฝ่ายการเมืองเสนอค่ะสภานั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองเพราะนั้นคนที่เป็นนักการเมืองคือเป็นรัฐมนตรีค่ะต้องมาเป็นคนเสนอแม้ตกกฎหมายบางทีสองสามมาตรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องมาเสนอจะเอาใครมาแทนเนี่ยไม่ได้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็เป็นคนมาเสนอเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กฎหมายแต่ละฉบับนี่มันใช้กับคนทั้งประเทศอ่ะใช่สำคัญมากมันไม่ใช่ใช้ในกอนังขอศิรินทราวันชัยเท่านั้นนะมันบังคับกับคน65ล้านคนทั้งประเทศค่ะแล้วมันก็อยู่ยั้งยืนยงถ้าหากว่ามีใครอยากมาแก้เออถ้ามันไม่แก้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมเออปรากฏว่า
พ.ร.บ.การยางวันอังคารรัฐมนตรีรับปากกับประธานวุฒิแล้วว่าจะมาแกมาแป๊บเดียวมาอ่านแจ๊กแจ๊กก้นยังไม่ทันร้อนอะไรเขาจะพ.ร.บ.แค่นี้นะแจ๊กแจ๊กทำไมมันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยแล้วแกก็ไปบอกว่าแกติดราชการโอ้โหภูมิใจมากวันชัยเฉยได้ไหมโอ้โหทนไม่ไหวแล้วน้องเออจริงป่ะแล้วเอาใครนั่งอยู่ป่ะมีกฤษฎีกาผมยุ่งยุ่งอยู่คนเด็กนุ่มๆนั่งงงงผมว่าเอ๊ะใครวะเนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยปกติไม่งั้นก็ต้องมีข้าราชการผู้ใหญ่มานั่งคอยชี้แจงถูกค่ะผมกำลังจะบอกคุณศิรินทราว่าประเทศไทยเนี่ยส่งยางออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะและเรื่องยางนี่เป็นเรื่องของประชาคมโลกและมันที่สำคัญที่สุดยุบกฎหมาย 4-5 ฉบับทั้งหมดแล้วมาใช้กฎหมายฉบับใหม่คือพ.ร.บ.การยางค่ะนั่นหมายว่ามีการบริหารมีการจัดการใหม่ทั้งหมดเรื่องยางแล้วกระทบกับคนทั้งประเทศ65ล้านคนคเป็นการบริหารจัดการใหม่เป็นกฎหมายฉบับใหม่ยุบกฎหมายฉบับเก่าค่ะรัฐมนตรีต้องอยู่ไหมโอ้ต้องอยู่อย่างยิ่งค่ะอาจารย์เหมือนกู้เงิน2ล้านล้านรัฐมนตรีนายกก็ต้องอยู่ถูกต้องค่ะกฎหมายแต่และฉบับฉบับที่เกี่ยวข้องแม้แต่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหมอรัฐมนตรีก็ต้องอยู่ค่ะรถหมายเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นักร้องศิลปินรัฐมนตรีก็ต้องมาชี้แจงใช่ค่ะนี่แกมาแป๊บเดียวแล้วไม่มีใครอยู่ที่จะต้องชี้แจงเลยผมก็เอะอะโวยวายสิครับวีนละวีนแม่คุณแม่พูดได้พอนิดนึงบอกท่านประธานที่เคารพค่ะผมถือว่ารัฐมนตรีคนนี้ไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรไม่ควรแน่นอนผมเชื่อว่าความเป็นรัฐมนตรีนั้นมีงานเยอะค่ะแต่เราต้องรู้ว่าอะไรใหญ่อะไรเล็กอะไรกลางค่ะอะไรสำคัญไม่สำคัญค่ะเรื่องกฎหมายนี้เป็นเรื่องกฎหมายสำคัญระดับชาติระดับประเทศมีงานอื่นก็ต้องทิ้งค่ะมีงานอื่นก็ต้องให้คนอื่นไปแทนถูกค่ะและสภานี้เขาพูดกันเรื่องนี้ทั้งวันสอสอสวอภิปรายกันใหญ่เลยว่าจะมีบริหารยังไงจะมีการจัดการไงทำยังไงแม่ยางมันตกต่ำเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันจะดีขึ้นยังไงเขาถามแล้วไงเอาน้ำไปลดอะไรสากเลยเสาไฟฟ้าเฮ้ยไม่มีคำตอบผมบอกว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ขาดความรับผิดชอบถูกต้องครับโอ้โหนี่ขอสนับสนุนเลยอาจารย์การเป็นรัฐมนตรีแบบนี้ผมถือว่าไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรไม่ควรผมถือว่าเป็นการกระทำที่อัปยศและถือว่าเป็นการดูถูกไม่ให้เกียรติต่อสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับปากกับท่านประธานวุฒิแล้วไม่มาผมในนามของสว.ขอประณามรัฐมนตรีคนนี้แล้วก็ยืมคำพูดของท่านตัวประธานวุฒิคือท่านนิคมท่านนิคมท่านเคยพูดไว้สว.ที่ไปถอนชื่อสมควรตายเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีคนนี้ผมขอบอกว่าสมควรตายตายไปจากความเป็นรัฐมนตรีตายไปจากคุณงามความดีเรียกร้องให้คุณทักษิณชินวัตรปลดรัฐมนตรีคนนี้นี่โอ้โหผมพูดลั่นสภาทั้งโวกแตกตื่นหนังสือพิมพ์มาลงใหญ่วันรุ่งขึ้นรัฐมนตรีกระทาท้าสว.วันชัยดีเบตออกทีวีตัวต่อตัวเอาตำแหน่งรัฐมนตรีเอาตาไหนนะตาต่อตาฟันต่อฟันสู้กันเพราะทุนมาท้าสู้นี่เป็นไงแล้วคุณคิดว่าคนอย่างผมกลัวเหรอและกลัวไหมฮะถ้าผมสู้คนผมจะอยู่เหรอแม่แต่เรื่องนี้อาจารย์ผมก็เลยท้าเลยเจะให้ผมออกทีวีคนอย่างผมอยากดังไหมล่ะโอ้ดังอยู่แล้วไม่ต้องดังอยู่แล้วเราก็อยากออกรัฐมนตรีอยากออกปะทะกับรัฐมนตรีเหมือนกันนานๆโต้ฝีปากกับรัฐมนตรีเอาไหมล่ะตกลงรับคำท้ากันเหรอฮะถ้ารับสิไม่งั้นเดี๋ยวแกบอกเอาสวมาเป็นประกันนอกจากเป็นสวผมแจกสกสให้ด้วยนะสกสตั้งสงการเนี่ยเหรอแต่ก็ไม่เห็นแกจะนัด
ทีวีช่องไหนมาให้ผมออกเอาสิมาเออจะออกช่อง11เลยดีไหมปะทะกันตัวต่อตัวกับรัฐมนตรีโอ้ยเดี๋ยวอาจารย์สู้เขาไม่ได้นะทำไมพวกเขาเยอะเฮ้ยช่องนั้นพวกเยอะให้กับวันนี้ดิให้มาบูสกายดิช่องไหนก็ได้ไม่มีช่องออกก็ไปช่องนนทรีกินปลาหัวปลาเลยดีกว่านี่ก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็หนังสือพิมพ์ไปพาดหัวแล้วก็ท่านก็ปะทะมานะฮะเอาละไม่มีอะไรผมถือว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันถูกค่ะอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องมาว่ากันคุณเป็นรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีก็สวมีหน้าที่ในการที่ควบคุมตรงนี้ไม่ใช่ใช่กลั่นกรองตรวจสอบกฎหมายค่ะมีหน้าที่ซักถามควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินค่ะเขาซักเสร็จเรียบแล้วถามอภิปรายกันใหญ่เอามีกฤษฎีกาใครข้าราชการผมยาวๆขึ้นมาเออเรื่องนี้ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องระดับนโยบายผมตอบได้เฉพาะคำว่าตรงไหนควรใช้ซึ่งตรงไหนควรใช้และตรงไหนควรกลับตรงไหนควรก็ใช่ป่ะกฤษฎีกาผมเป็นหน้าที่ของกฤษฎีกาเขาเนี่ยอย่างนั้นเหรอคะเออแล้วทีนี้ไม่แต่จริงๆแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าไปแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์มองดีๆแล้วเนี่ยเขาก็คงจะคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องเล็กไงเพราะปกติเขาเคยคิดเหรอถึงประเทศชาติอะเอ้ยไม่ใช่หรอกผมไม่รู้ว่าผมก็เชื่อว่าเขาคิดถึงกันอยู่แล้วแต่เขาแยกแยะไม่เป็นว่าอะไรมันควรไม่ควรมนุษย์เรานี่อย่างศิรินทาเนี่ยวันหนึ่งอาจจะมีคนติดต่องานมา3งานค่ะเราไปได้เก่งงานเดียวใช่ค่ะเราก็ต้องพิจารณาว่าเฮ้ยงานไหนสำคัญไม่สำคัญใช่ค่ะอันไหนใหญ่ไม่ใหญ่เราก็ต้องเลือกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นคนเป็นรัฐมนตรีก็เหมือนกันตรีค่ะอาจารย์มันก็ต้องแยกแยะว่าอะไรควรทำงานที่สำคัญคือกฎหมายมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศมันต้องมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องใช้ควบคุมเออไม่ใช่ไปตัดริบบิ้นเป็นนายกเหมือนกันเขาก็ต้องแยกแยะให้เป็นอ๋อก็นี่ไงสำคัญของเขาไงแต่ตัวสวยตัดริบบิ้นไม่ได้นี่คืองานสำคัญไอ้นั่นมันสำหรับไอ้กอไอ้ขอไอ้เบื้องไอ้แบกอะไรที่ไหนก็ไปตัดได้ริบบิ้นอ๋อเหรอคะเออเขาอาจจะเป็นคนแบบนั้นชื่ออะไรอาจจะเป็นชื่อแล้วเอาละนี่เรื่องแรกนะอ้าวแม่เรื่องแรกก็มันแล้วอ่ะเออเอาใช่ไหมคะก่อนมันเรื่องต่อไปกฎหมายค่ะตอนนี้เข้าอยู่ในสภาเห็นว่าคงโหวตไปเรียบร้อยผ่านไหมผ่านนะ2 ล้านล้านมีบางคนโอ้โหเอาไปกระแนะกระแหนกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้าใช้หนี้ชาติหน้ารุ่นศิรินทราไม่เห็นเพราะว่าจะใช้เงินหมดนี่เท่าไหร่รู้ป่ะเขาบอกว่า100ปีเลยฮะ50ปีอันที่แรกบอก100ปีโอ้ย100ปีนานไปคุณคิดว่าคนรุ่นผมรุ่นคุณเฉลิมคุณยิ่งรักเนี่ยได้ทันอยู่ใช้หนี้มั้ยโอ้ไม่ทันหรอกก็รุ่นลูกรุ่นหลานก็ใช้ไปสิใช่มั้ยเนี่ยก็แต่ละคนเนี่ย50 60ที่นั่งกันอยู่ในสภาเนี่ยเป็นไงทะลอยอีก50ปีเหนียงยานเหนียงยานแล้วผมก็คงไม่ได้อยู่หรอกนะคงจะตายไปแล้วเห็นไหมเพราะนั้นเขาจึงพูดเนี่ยถูกว่ากู้ชาตินี้ไอ้นี่ชาติหน้านะเอาถามว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณจิรินทาค่ะเราพูดถึงแบบบ้านๆคุณจิรินทาไปกู้เงินชาวบ้านเข้ามาเพื่อจะมาซื้อบ้านสักหลังในราคา50ล้านฟังแล้วก็คันหูแล้วคือแน่นอนอ่ะเราก็หวังว่าชีวิตเราจะโด่งดังประสบความสำเร็จสามารถใช้หนี้ใช้สินได้เอาไม่ต้องถึงกายเอาแค่10ล้านก็ได้ค่ะแต่มันใช้เวลาประมาณสัก30ปีสมมุติอย่างนั้นคือถ้าชีวิตเรามันรุ่งเรืองโด่งดังตลอดมีงานตลอดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ชีวิตของคนเนี่ยมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงบางทีเผลอๆบ่ายแล้วใช่เดี๋ยวก็เย็นเออเดี๋ยวก็ค่ำเนี่ยสุริยนต์ย่ำสนธยาเอ้ยจ้าจะกลับคืนลังใช่ไหมอยู่ๆมันสุริยนต์ย่ำสนธยาเสียแล้วแต่ไม่ใช่คุณปื้นมันไม่แน่ใช่ป่ะค่ะคือถ้าชีวิตมันแน่มันไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณยิ่งรักก็ดีคุณทักษิณก็ดีคุณเฉลิมเอ้ยคุณเฉลิมก็ดีคุณอะไรตาอะไรที่ไปชี้แจงกันอยู่ในสภา
ไม่มีปัญหามันแน่ไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยผมจะตะโกนอาจารย์คะถ้าถามนิดนึงแล้วไอ้ที่กู้มาเนี่ยเอามาทำอะไรแล้วจะเกิดประโยชน์ขนาดไหนกับประเทศชาติเขาอธิบายอยู่แล้วคุณมาถามผมทำไมเขาอธิบายเยอะแยะแล้วอธิบายแล้วไม่เข้าใจเป็นระบบขนส่งมวลชนเอ้ยเป็นระบบรถไฟรางคู่ระบบรถเร็วระบบโลจิสติกต่อไปผักนี่ที่เราจะกินนะสดๆนะสดยังไงอ้าวปกตินี่มีรถไฟรางคู่เนี่ยถ้าจะหัวหินกว่าคุณจะได้กินผักนี่โมงสามบ่ายเนี่ยบ่ายสามโมงเออแต่เดี๋ยวนี้ปุ๊บเดียวเช้ามาถึงปากคลองตลาดเอ้ยตลาดเอ้ยวันนี้มันแผดอยู่คุณเอ็ดอาจารย์เออไม่ใช่อ่ะแล้วถามว่ามันเป็นความจำเป็นขนาดไหนในขณะที่ปากคลองประชาชนไอ้กินอ่ะไอ้ผักที่อาจารย์บอกว่าสดๆน่ะยังไม่มีเงินซื้อกินแล้วอ่ะต่อให้คุณมาเร็วขนาดไหนก็แล้วแต่ถามว่ามันได้ประโยชน์ไหมเออคุณก็บ่นไปสิแต่ผมกำลังจะพูดให้ฟังอารามกี้นี่เขาบ่นแก้กลุ้มเหรอได้ไหมบ่นเลยบ่นมันเนี่ยบ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกบ่มีรถเน้นบ่มีรถนั่งรถยังก็ว่ามีสองขายังดีพอสิเดินได้ดอกใช่ไหมบ่เป็นยังดอกหอมเหม็นแมงวันชอบตอมหอมหอมมนุษย์ชอบดมสาวสวยผู้ชายติดก้อผู้ชายรูปหล่อสาวสาวติดจมมานี่เพลงของครูการการุณวงศ์ผมเห็นก็เอาเพลงนี้มาเป็นอนุสติหน่อยก็กำลังจะบอกว่าถ้าชีวิตเรามันแน่นอนแน่นอนคุณทักษิณต้องตายก่อนไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้แน่คุณยิ่งรักก็ตายก่อนคุณเฉลิมคุณแฉลมอะไรต่างๆทั้งหมดที่วัก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 กันอยู่ในสภาเนี่ยตายก่อนหมดแล้วแกจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนรุ่นหลังนั้นจะใช้นี่ได้แกมีวิญญาณมียานที่จะบอกอนาคตได้เหรอแกคงคิดแล้วยังเก่งแกก็อยู่ยังเก่งไม่เกิน10ปีเดี๋ยวแกก็ตายเดินงงแล้วเงินมันเยอะไม่รู้จะใช้ยังไงงงไม่รู้จะซื้อรถยี่ห้ออะไรใช่ป่ะเดี๋ยวก็ตายกันแล้วแล้วคำถามนี่ก้อนนี้เราจะรู้ดีแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะอยู่โดยไม่มีปัญหาอะไรมีหลายประเทศที่เขากู้เงินกันมาแบบนี้แล้วบริหารจัดการไม่ดีเป็นไงล้มละลายใส่ปรัดแล้วก็มีหลายๆประเทศนี่ไงคะที่เขาประสบภาวะวิกฤตโดยเอาเงินอนาคตมาใช้เรื่องเงินอนาคตเนี่ยศิรินทราก็รู้อยู่ว่าแม้แต่เราเป็นชาวบ้านร้านตลาดประชาชนธรรมดาไม่จำเป็นอย่าเที่ยวไปกู้หนี้ยืมสินแหมกองทุนหมู่บ้านมีปกติเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินอยู่แล้วไอ้นั่นอย่ากู้ยายกอก็กู้ยายขอก็กู้คุยกันบนศาลาการประเรียนเฮ้ยทำไมกูไม่กู้มึงวะแล้วกู้มาทำอะไรซื้อหวยใต้ดินซื้อโทรศัพท์เออใช่ป่ะทั้งที่ไม่มีความจำเป็นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเงินในอนาคตมาใช้แน่นอนผมว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีกู้ก็ควรจะกู้แต่ไม่ใช่กู้ในลักษณะที่โอ้โหมันเมกะโปรเจกต์เออเมกะโปรเจกต์แล้วมันก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงและไอ้คนที่กู้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้อยู่สักแต่ว่าส่งบ่วงบาปไปให้กับคนรุ่นหลังต่อไปเนี่ยแหละครับก็คงจะกู้เสร็จแล้วก็คงจะอะไรก็นะรู้ๆกันอยู่อันเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครไปทำมาหากินบนวงเงินกู้อันนี้ผมถือว่าเป็นการกระทำที่เลวระยำมาชั่วมากเพราะเงินนี้มันไม่ใช่เงินของเราเงินของเรามีเองโกงเองนี่ยังพอทนจริงหรือเปล่าโกงเงินตัวเองเออเพราะมันมีอ่ะมันประเทศเรามันมีเงินแล้วเราโกงเงินตัวนี้ยังพอว่าแต่อันนี้กู้เข้ามาแล้วมาโกงเออเหมือนเราไปกู้เงินแบงค์มาแล้วเราเอาเงินแบงค์เนี่ยมาระยำตำบอลแทนที่จะมาทำการลงทุน คุณว่าเราเลวไหมมากมากเมื่อโกงหมายเราไปกู้เงินจากธนาคารเสร็จแล้วแทนที่จะมาทำธุรกิจมาตั้งวงมาทำมาหากินมาต่อยอดเอามาเล่นเฮโลอาจารย์ไร้สาระถ้าฟังแล้วแบบสงสารหรือไปเที่ยวซ่องโอ้โหเลวร้ายปัญญาอ่อนไหมมากนะเอ้ยถ้าปัญญาอ่อนทำไม่ได้นะปัญญาดีมากนี่ไงผมต้องบอกว่าเงินตรงนี้เนี่ย
ถ้าใครจะไปทำมาหากินเพราะเงินกู้ผมถือว่าไอ้นี่เป็นซาตานเลวมากซึ่งก็มีเสียงพูดกันแนะกันแหนนินทากันผมไม่เชื่อว่าจะมีใครมาโกงมากิน 10% 20% เพราะถ้าคิดทำมาหากินบนผลประโยชน์ของประเทศทำมาหากินบนเงินกู้ของประเทศชั่วเลยไม่ใช่ชั่วคราวนะชั่วถาวรเลยนะซึ่งผมไม่เชื่อว่าใครจะทำแบบนี้ได้นะเหรอฮะเออเอาที่ผ่านๆมานี่อาจารย์ไม่ค่อยไม่หรอกใครทำแบบนี้ระยำเหรอฮะใครทำแบบนี้ชั่วต้องประณามแล้วใครผมเชื่อเหลือเกินว่ารัฐบาลดีๆคนดีๆคนที่มีจิตใจรักประเทศเขาไม่ทำเหรอคุณนั่งหัวเราะทำไมเฮ้ยกำลังงงกำลังหาอยู่เหรอเอ้างั้นพักกันก่อนดีกว่ามั้งงั้นขออนุญาตไปหาคนที่รักประเทศจริงๆคนที่เข้ามาบริหารประเทศจริงๆแล้วมีความรักแล้วก็ความห่วงใยกับประชาชนจริงๆก่อนนะฮะตอนนี้มีเยอะแยะแต่ตอนนี้คงต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ